วิสัชนาลูกเกดที่รับประทานกันในปัจจุบันนี้ทำมาจากผลองุ่นเป็นพันธุ์ที่ใช้สำหรับทำองุ่นแห้งไม่มีเมล็ดรสหวานไม่เหนียวติดกันแห้งเร็วและมีกลิ่นหอมเมื่อสุกเต็มที่จะอุดมไปด้วยน้ำตาลและเมื่อเรานำผลองุ่นมาตากแดดประมาณ3สัปดาห์ผลองุ่นก็จะมีสีน้ำตาลคล้ำกลายเป็นลูกเกดเม็ดแห้งที่มีรสชาติเฉพาะตัวคุณผู้ชมคะนมเนี่ยถือได้ว่าเป็นสุดยอดอาหารอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นแหล่งนะคะที่รวมสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายนะคะโดยเฉพาะในเด็กซึ่งปัจจุบันค่ะตามโรงเรียนก็จะมีโครงการนมโรงเรียนนะคะที่เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนะคะได้ดื่มนมเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะเรามักจะพบเจอปัญหานะคะที่เกิดขึ้นกับคุณภาพของนมโรงเรียนที่ไม่ได้คุณภาพนะคะแล้วก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยของเด็กๆนะคะจึงเป็นที่น่าสังเกตค่ะว่ากระบวนการนะคะของนมโรงเรียนในปัจจุบันนั้นเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามเรื่องนี้กันค่ะนมโรงเรียนถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนในการพัฒนาคุณภาพเด็กทั้งทางด้านร่างกายและสมองเพราะนมเป็นแหล่งสำคัญของแคลเซียมและโปรตีนที่ช่วยให้กระดูกเจริญเติบโตและแข็งแรงดังนั้นนมจึงมีความสำคัญกับเด็กมากโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนเป็นโครงการที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหารและภาวะทุพพโภชนาการในเด็กด้วยเห็นว่าเด็กควรจะได้ดื่มนมซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงอันจะส่งผลให้พัฒนาการด้านต่างๆของเด็กเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพประกอบกับระยะเวลาดังกล่าวรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้สามารถขายน้ำนมหนิบได้และเป็นการส่งเสริมการใช้ผลผลิตภายในประเทศจึงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมอย่างจริงจังแต่เนื่องจากที่ผ่านมามักมีปัญหาเกิดขึ้นกับนมโรงเรียนมากมายหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นปัญหานมหมดอายุสิ่งเจือปนในนมหรือในเรื่องกระบวนการขนส่งซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงไปยังผู้บริโภคอันได้แก่เด็กนักเรียนนั่นเองกินนมโรงเรียนประจำทุกวันค่ะโอเคแล้วตอนที่เรากินนมที่เสียค่ะมันมีอาการยังไงบ้างคะปวดท้องแล้วก็แน่นท้องแล้วก็ปวดหัวแล้วก็อาเจียนด้วยค่ะหลังจากกินได้นานไหมคะกินได้20ครึ่งชั่วโมงค่ะ20ชั่วโมงก็เป็นเลยค่ะกับเพื่อนในห้องนี้เป็นกันเยอะไหมคะเป็นแค่10คนค่ะในห้องใช่ไหมค่ะทั้งโรงเรียนเหรอคะเยอะไหมไม่รู้ค่ะประมาณ200ได้ค่ะเกือบ200เลยค่ะค่ะปกติดื่มนมประจำทุกวันแล้วตอนที่กินนมที่ว่ามีอาการนะคะมีอาการอะไรบ้างมีการปวดท้องขึ้นไส้ครับแล้วนมมันมีรสชาติที่ปกติยังไงบ้างคะตอนกินตอนกินเข้าไปมันจะมันเหมือนกะทิครับแล้วมันอร่อยขึ้นครับอร่อยขึ้นด้วยเนาะแล้วหลังจากนี้จะตัวกินนมอีกไหมคะครูยังไม่ให้กินค่ะครูยังไม่กินแต่ว่าปกติถ้าเราเห็นนมเราอยากจะกินอยู่ไหมเราจะกลัวมั้ยตอนนี้ไม่ค่อยอยากครับตัวอย่างจากกรณีนมโรงเรียนที่ส่งไปยังโรงเรียนในเขตอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมได้ส่งผลให้เด็กนักเรียนที่ดื่มนมเกิดอาการปวดท้องอาเจียนทางด้านนางสาวสังวานทิมหอมผู้จัดการสหกรณ์โคนมนครปฐมจำกัดในฐานะผู้ผลิตนมที่ออกจำหน่ายส่งไปยังโรงเรียนต่างๆจำนวนกว่า10จังหวัดในเขตพื้นที่จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกได้ชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวยังไม่สามารถระบุแน่ชัดว่าเกิดสาเหตุจากขั้นตอนหรือกระบวนการใดโดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการรอผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างนมว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานจากคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ผู้จัดการสหกรณ์โคนมนครปฐมจำกัดจึงได้เปิดเผยถึงมาตรฐานของสหกรณ์ในการผลิตนมว่ามีการดูแลตรวจสอบคุณภาพนมตั้งแต่กระบวนการผลิตตลอดไปจนถึงกระบวนการขนส่งเป็นไปตามที่อย.ได้กำหนดไว้ก็ของเรานะคะเราจะมีศูนย์รับนมดิบจากสมาชิกซึ่งเป็นเกษตรกรของเรานะคะเราก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นและมีการเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบของเกษตรกรแต่ละรายทั้ง300รายนะคะไปตรวจในห้องตรวจสอบคุณภาพนะคะแล้วก็ใน1เดือนนะคะเราจะเก็บตัวอย่างนมดิบจากศูนย์ของสมาชิกทุกรายนะคะไปส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็ในส่วนของโรงงานผลิตนะคะหลังจากรถนมดิบที่มาจากศูนย์มาถึงนะคะทางสหกรณ์ก็จะเก็บตัวอย่างนมดิบเพื่อไปวิเคราะห์ก่อนนำมาผลิตนะคะป
ัจจุบันมาตรฐานนมโรงเรียนได้มีการยกระดับมาตรฐานสูงขึ้นซึ่งอย.จะเป็นหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหารตั้งแต่การอนุญาตตั้งโรงงานต้องถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตโดยจะมีการตรวจโรงงานเป็นประจำทุกปีและเก็บตัวอย่างนมโรงเรียนเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ซ้ำและผู้ประกอบการที่จะขึ้นทะเบียนกับอย.จะต้องมีผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มาแสดงรวมทั้งการแสดงฉลากที่ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตสำหรับนมโรงเรียนจะประกอบด้วยชนิดพาสเจอร์ไรซ์และ UST โดยนมพาสเจอร์ไรซ์นิยมบรรจุถุงต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน8องศาเซลเซียสส่วนนม UST นิยมบรรจุกล่องสามารถเก็บได้นานแม้จะเก็บไว้ภายนอกตู้เย็นส่วนข้อสังเกตของนมก่อนบริโภคควรตรวจดูลักษณะภายนอกของกล่องนมถุงนมว่ามีรอยหักย่นบวมซึมหรือไม่ตรวจสอบฉลากบนกล่องนมหรือถุงนมวันหมดอายุสังเกตลักษณะของนมในเรื่องของสีกลิ่นรสชาติหากผิดปกติแสดงว่านมนั้นเสียแล้วหากบริโภคอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ก็โดยธรรมชาติของนมพาสเจอร์ไรซ์นะคะถ้ามีการเก็บรักษาไม่ดีนะคะจะทำให้รสชาติของนมเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นก่อนบริโภคนมก็อาจจะดูรสชาติว่ามีรสชาติที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าถ้ามีรสชาติที่เปลี่ยนไปก็คือไม่ควรบริโภคนะคะนางสาวสังวาลย์ทิมหอมผู้จัดการสหกรณ์ขนมนครปฐมจำกัดได้ย้ำถึงคุณภาพของนมโรงเรียนที่เด็กนักเรียนได้รับว่ายังคงเป็นไปตามมาตรฐานและมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับนมโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตนมผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อนมควรต้องรักษามาตรฐานของนมโรงเรียนที่เด็กพึงได้รับเพื่ออนาคตของเด็กๆที่จะมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงมีสมองพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตโครงการนมโรงเรียนนะคะนอกจากจะมีการส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กไทยในอนาคตแล้วนะคะก็ยังมีส่วนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมนมทั้งระบบนะคะดังนั้นค่ะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะจึงควรต้องช่วยกันหาวิธีการนะคะที่ทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะคะเพื่อโครงการนมโรงเรียนจะได้อยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าพี่เบิร์นนะคะจะพาพวกเราไปปักหมุดร้านอร่อยที่ไหนนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะ